พระพุทธไสยาสตร์ปรางนาคปกองค์นี้เป็นศิลปะการวาดรูปลงบนก้อนหินจากแม่น้ำโขงครับตอนที่ได้ก้อนหินมาใหม่ๆผมสังเกตเห็นเปลวพระศกปรากฏอยู่บนรอยพื้นผิวของก้อนหินแบบลางๆแต่ยังลังเลใจอยู่ว่าจะวาดรูปอะไรดีตอนแรกกะจะวาดเป็นรูปองค์พระนารายณ์บรรทมศิลป์เพราะดูเข้ากับรูปทรงของก้อนหินดีทั้งในแง่ของโพสิชันก้อนหินก้อนนี้ควรจะต้องจัดวางตามแนวนอนจึงจะให้อารมณ์ของธรรมชาติออกมาได้ดีที่สุดพอถึงเวลาลงมือวาดจริงๆกลับพิจารณาเห็นเป็นสรีระของพระพุทธรูปปางไสยญาติแต่ถ้าจะวาดพระนอนปางนาคปกก็ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนครั้นจะยึดเอาตามจารีตก็เห็นจะไม่ใช่งานศิลปะบริสุทธิ์สุดท้ายจึงยึดเอาธรรมชาติเป็นหลักตัดสินใจวาดพระพุทธไสยญาติปางนาคปกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระนอนปางนาคปกตามรอยเนื้อหาบนก้อนหินพอการวาดดำเนินไปได้สักพักก็เริ่มมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วความสอดรับกับสัดส่วนลีลาของพระพุทธเจ้าดูอ่อนช้อยไปตามแนวเส้นที่ธรรมชาตินำร่องสอดคล้องกับพญานาคที่ทำขนดลำตัวลาดเอียงไปตามแนวนอนของพระวรกายราวกับจงใจเสียนของพญานาควางช่องไฟได้ตำแหน่งเหมาะเจาะครบ7เสียนเป็นพญามุจรินนาคราชพอดีหลังจากวาดเสร็จก็นำขอนไม้ที่ลอยมากับลำน้ำโขงมาตกแต่งเป็นแท่นพระบรรทมรองรับองค์พระพุทธรูปสำเร็จเป็นคอนเซปต์งานพุทธศิลป์จากก้อนหินแม่น้ำโขง